คณะแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้มีการใช้พลังงานในคณะแพทย์ลดลงดังนั้นหอผู้ป่วย CCU จึงได้กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้การอนุรักษ์พลังงาน ISO 50001 SEU in CCU ลำดับที่1อุปกรณ์การแพทย์ใช้มาตรการถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งานลำดับที่2เครื่องคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์ใช้มาตรการปิดเปิดตามเวลาที่กำหนดลำดับที่3หลอดไฟสว่างใช้มาตรการปิดเปิดตามเวลาที่กำหนดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ISO 14001กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย CCU ลำดับที่1การใช้เครื่อง Infusion Pump ใช้มาตรการถอดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้งานลำดับที่2การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้มาตรการปิดเปิดตามเวลาที่กำหนดลำดับที่3การใช้พัดลมติดผนังใช้มาตรการปิดพัดลมเมื่อเลิกใช้งานหอผู้ป่วย CCU ขอเชิญชวนให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ทุกท่านรวมกันปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน